วัสดีครับผมชื่อราวีไวว่องผู้บริหารโมบายช็อปที่สีคิ้วนะครับวันนี้ผมได้มาพบกับเกษตรกรผู้นึงที่เขาใช้นุสโคไลท์กับสวนน้อยหนานะครับวันนี้เราได้ไปพบกับเกษตรกรผู้นี้ได้เลยครับชื่อพานุพงษ์ยอดปืนครับอยู่บ้านเลขที่86/1หมู่6ตำบลขนมพักอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับช่วยมาเป็นพยานดูไหนนะของที่ไหนครับครับสวัสดีครับผมนพกรขอเนตรกลางครับเป็นสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็นี่อีกสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับสมุทรรอดแสนครับมาจากกรมศักดิ์ครับสมาชิกครับที่ได้มาเห็นสวนไรนาของพี่แกโอ้โหสวยมากเลยครับแล้วยังแถมรูปโดกอีกเลยแล้วพี่ผมถามจริงๆนะครับแล้วพี่ใช้ในหนาพันธุ์นี้มานานยังครับอ๋อตอนนี้ที่ทำมาก็หลายปีแล้วครับแต่ใช้นุสโคไลท์ก็เพิ่งมาลองใช้ปีนี้ครับอ๋อครับแต่ก่อนที่พี่จะใช้นี่มันเป็นยังไงครับก็คิดว่ามันเป็นชีวภาพครับก็น่าจะลองใช้ดูครับมันจะเป็นผลดีกับร่างกายร่างกายด้วยแล้วก็พืชด้วยครับแล้วผลผลิตมันเป็นยังไงครับที่ผ่านๆมาที่ยังไม่ได้เจอกับนุสโคไลท์นะครับมันก็ธรรมดาครับแล้วทุกปีนั่นที่ทำมามันออกเยอะไหมครับรอบพื้นที่ทำเท่ากันไหมครับก็เท่ากันครับปีที่แล้วก็40กว่าไร่เหมือนกันครับปีนี้ก็ประมาณ40-50ไร่ครับประมาณเท่ากันผมเคยได้ยินว่าตอนที่แรกอ่ะมันจะแรงครับใช่ครับต้นปีมันจะแรงเป็นธรรมชาติของมันครับช่วงเดือนก่อนที่ฝนจะมาช่วงก่อนเมษามันก็จะแรงครับแรงกี่เดือนนะครับพี่ครับปีนี้เหรอครับปีนี้ตั้งแต่15ธันวาที่แต่งกิ่งมาฝนไม่ตกถึงกลางเมษานี่เลยครับ3เดือนกว่าขนาด3เดือนแรงมานะครับท่านผู้ชมตกกลางเมษานะครับตอนนี้ก็พึ่งตาฟ้าฝนเพิ่งตกได้ประมาณเดือนนึงครับสีผิวน้อยหน่าประมาณเดือนนึงครับผูกใจพี่บ้านนี่ฝนเพิ่งเริ่มลงสักเดือนนึงครับเดือนนึงนะครับลูกน้อยหน่ายังขนาดนี้เลยปีนี้แรงมากต้นปีแล้วพี่ภูมิใจไหมครับที่เห็นผลผลิตมันออกมาก็ถือว่าพอใจครับแล้วโรคแมลงมีรบกวนไหมครับเนี่ยมันก็ตอนที่ดูมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมันก็ดูดีครับปีนี้กับปีที่ผ่านมาแมลงปีไหนที่ว่ามันเยอะกว่ากันปีที่แล้วค่อนข้างจะเป็นเพี้ยครับที่ทำครับมีแต่มีเพี้ยครับแต่ปีนี้ดูยังดีอยู่ครับเพราะว่ามันยังไม่แก่เท่าไหร่ยังไม่ได้เก็บครับยังไม่ถึงเวลาเก็บแล้วที่พื้นที่แปลงนี้มันกี่ไร่ครับแปลงนี้แหละครับ22ไร่ครับแล้วพี่นับต้นได้ไหมครับมันมีกี่ต้นแปลงนี้มีทั้งหมดตอนนี้ที่ปลูกไว้900กว่าต้นครับแต่ตอนนี้เหลือประมาณ800ครับเดือนธันวาเราจะแต่งกิ่งครับประมาณกลางกุมภาอ๋อเดี๋ยวครับพี่แต่งกิ่งนี่คือว่าเอาออกหมดเลยนะครับเลยครับออกหมดเลยจนไม่เหลืออะไรเลยครับอ๋อนี่ครับนี่ที่รอยตัดแต่งกิ่งครับเนี่ยต้นเกียนเนี่ยต้นเกียนไม่มีใบสักใบครับไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวอ๋อเหลือต้นอย่างเดียวครับไม่เหมือนมะม่วงนะมะม่วงมันจะเหลือใบนะแต่ในนาไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวไม่เหลือแล้วก็พอแต่งกิ่งเสร็จก็รักษาใช่ครับแต่แปลงนี้พี่ได้ใช้นุสโคไลท์มาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมครับใช่ใช้ตั้งแต่ต้นครับประมาณ3เดือนกับ4เดือนแล้วครับผมอยากรู้ว่าวิธีการใช้ครั้งแรกของพี่เนี่ยใช้กี่ซีซีกับฉีดพ่นครั้งแรกอ๋อผมก็ใช้ตามสูตรที่เขาบอกครับ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับแต่ผมผสมแท้งพันนะครับผมจะใช้อันนี้250ครับสูตร1 250สูตร2 250แล้วก็เคียร่า250แล้วก็พวกปุ๋ยนี่กิโลนึงผมแบ่ง4ครั้งครับ4ถังครับกิโลนึงแบ่ง4ส่วนครับก็ผสมเข้าไปถังพันลิตรจะได้พันลิตรครับพี่ฉีดพ่นไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยแปลงนี้6ครั้งแล้วครับแปลงนี้ครับตั้งแต่เริ่มแตกใบอ่อนนะครับตั้งแต่เดือนไหนครับประมาณกลางๆกุมภาครับกลางกุมภาแล้วพวกปุ๋ยนี้ที่ฉีดกี่ครั้งก็ผสมพร้อมกันผสมพร้อมกันครับเท่ากันทุกรอบเลยครับแล้วพวกแมลงพวกเพี้ยไฟแต่ก่อนมันช่วงนี้ระยะเยอะไหมเคยเห็นครับมีมันก่อนมันก็มีบ้างครับถ้าเราใส่เคมีแต่ที่รู้สึกว่าจะดีกับแตงเนี่ยก็เห็นว่าจะดีครับแล้วพอพี่หันมาใช้ของนุสโคไลท์พวกแมลงนี่พวกปัจจุบันนี้มันเหมือนปีกายนี่ไหมครับเหมือนลดต้นทุนของยาฆ่าแมลงมันก็ดูดีกว่าครับมองดูแล้วมันดูไ
ก็ลดต้นทุนยาฆ่าแมลงได้อาการที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยตอนการแตกต้นแตกใบอะไรมันดีไหมครับก็ดีครับเหมือนใบมันจะเขียวดีครับใบมันจะเขียวรู้สึกใบมันจะดีครับที่พี่รู้จักกับนุชฟอไรมาได้ยังไงครับดูจากที่ไหนหรือว่ายังไงครับก็ดูใน YouTube ครับเปิด YouTube ดูแล้วก็มาค้นหาพวกตัวแทนศูนย์ก็เจอคุณลาวีครับศูนย์ GQ อยู่ใกล้ที่สุดศูนย์ของคุณลาวีไรบ้างครับว่า GQ อยู่ใกล้ที่สุดครับก็เลยโทรหาเลยครับแล้วมาส่งเลยครับประมาณตัวละ3หมาแล้วช่วงแรกเขามาส่งมีตัวไหนบ้างครับที่พี่ได้เอาก็มีศูนย์1มีศูนย์1เช่นเลยครับตัว2ขวดนึงแล้วก็เคียร่ารุ่นธรรมดาครับรุ่นแรกครับอันนี้มันเป็นตัวใหม่ครับครับแล้วก็คุกปุ๋ยครับนี่แหละครับผมก็รับไว้4ชุดนี่เลยครับ4ตัวนะครับแล้วปัจจุบันนี้ใช้หมดยังครับก็ยังเหลือประมาณ3ถังครับตอนนี้ก็ใส่หมดทุกตัวเนี่ยแหละครับผสมกันไปเลยแล้วเวลาที่ฉีดเป็นยังไงครับสบายใจคล่องใช่มันไม่รู้สึกเพลียครับมันไม่ใช่เคมีอ่ะเนาะมันมีผลดีต่อตัวเราถ้าเป็นเคมีตัวอื่นมันสารพิษน่ะเยอะถึงเรานอนอยู่ถ้าขีดไปเจอละอองเจอกลิ่นก็เป็นละใช่ครับแต่ถ้าใช้ตัวนี้ร่างกายก็สมบูรณ์พืชก็แข็งแรงแถมผลพลอยได้ก็เห็นผลทันตา แล้วปีนี้พี่คาดว่าจะได้เยอะไหมครับก็ดูประมาณมันก็คิดว่าเยอะอยู่ครับมองดูจากแล้วช่วงที่มันออกเยอะจริงๆมันออกช่วงไหนครับประมาณเดือนสิงหาครับเดือนสิงหาไอ้ลูกที่เป็นงวงๆนี่มันตัวแก่อ๋อเนี่ยครับท่านผู้ชมรุ่นตัวนึงครับเป็นรุ่นน้อยหนาเขาเรียกน้อยหนาปีครับรุ่นนึงอ๋อนี่ครับรุ่นนี้ครับประมาณเดือนสิงหาเดี๋ยวผมจะลงมาถ่ายอีกครั้งนึงครับช่วงที่มันออกเยอะๆเดี๋ยวผมโทรบอกครับเพราะว่าช่วงนี้เรามาต้นๆหน่อยเนาะนี่ยังไม่ได้เก็บสักลูกเลยครับต้นอยู่เลยน้องฤดูหยิบชุดหนึ่งนี่ที่จะทำช่วงแล้วผมได้ยินข่าวว่าพี่จะบังคับออกนอกฤดูวิธีการทำยังไงครับอ๋อเราก็จะคิดกิ่งใหม่ครับกิ่งที่มันเดิมนั้นเราก็จะคิดอย่างกิ่งนะครับเราก็จะรูดใบออกแล้วเราก็จะใช้กันไกกิ๊บนะครับแล้วก็ใช้ยาว่าจะใช้นุชฟอไรมาฉีดอีกแล้วครับมันก็จะแตกดอกออกใหม่ครับเรื่อยๆครับอ๋อได้อีกรอบนึงได้ผลผลิตสุดท้ายก็จะออกนู่นแหละครับประมาณตุลาพฤศจิกาครับโอ้ในนานี้มัน 7-8 เดือนนะครับได้เก็บลูกตลอดครับมีตังใช้เรื่อยๆครับมีตังทุกปีแล้วถ้าสมาชิกคนอื่นที่เขาปลูกสวนไม่หนาด้วยถ้าเขาสนใจที่ให้ข้อมูลก็ได้ไหมครับก็ได้ครับชื่อพานุพงษ์ยอดปืนครับเบอร์โทรศัพท์0906090278ครับเอาอีกรอบครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0906090278ครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปากช่องนครราชสีมาเนี่ยครับนุชฟอไรเยี่ยม